สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้เราก็มีสกู๊ปดีๆโดยหลายๆคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันมีงานประกาศรางวัลกันอย่างแพร่หลายและหลากหลายในทุกๆวงการจนล่าสุดฮอตฮิตกันมากในวงการคนทำธุรกิจล่าสุดกับงานมอบถ้วยประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์ระดับสากลในงาน The Best of International Person and Business Asia Star Award and World Class Award 2021โดยคณะกรรมการผู้ร่วมงานได้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเชีย World Class Academy สมาคมพัฒนาศิลปาชีพประเทศไทย The Federation of K-Beauty Professional South Korea FKBP ร่วมกับสถาบันการศึกษาพัฒมิตรของ FKBP K-Beauty มอบถ้วยประกาศเกียรติคุณโดยตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้มิสเตอร์จองแจมุนประธานศูนย์พัฒนาอาชีพและธุรกิจภูมิภาคเอเชีย K-Beauty K-Beauty Southeast Asia President ประธานผู้รับจิตดำเนินงานของสมาพันธ์ K-Beauty เกาหลีใต้ประจำประเทศไทยและคณะบอร์ดบริหาร K-Beauty ประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ K-Beauty가 태국에 온 지 3년이 됐는데요. 지금은 많은 태국 분들이 다 알고 계셔가지고 정말 영광으로 생각하고요. 앞으로 더욱더 발전되는 KBT 타일랜드가 되겠습니다. 감사합니다. วันนี้นะคะคุณมิสเตอร์จองเจมูนนะคะก็มาร่วมการแถลงข่าวนะคะร่วมกันนะคะกับบอร์ดบริหาร K-Beauty ประจำประเทศไทยนะคะปีนี้นะคะเราดำเนินการในประเทศไทยเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะ1 นะคะพันธกิจของเรานะคะก็คือเรื่องของการให้มาตรฐานนะคะการเรียนการสอนที่ได้รับใบประกาศนานาชาตินะคะไม่ว่าจากประเทศเกาหลีใต้นะคะจากประเทศแคนาดาหรือออสเตรเลียนะคะค่ะสำหรับนะคะสถาบันหรือโรงเรียนใดๆนะคะที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมงานกับ K-Beauty เพื่อออกใบประกาศนียบัตรนานาชาตินะคะท่านก็สามารถนะคะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะคะเข้ามาทางสมาคม K-Beauty ประจำประเทศไทยได้นะคะและก่อนจากกันนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะฝากงานประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะนั่นคือการจัดงานแข่งขันนะคะฝีมือด้านความงามของช่างนะคะปีนี้ค่ะสมาพันธ์ประจำประเทศไทยนะคะได้เปิดโอกาสค่ะให้มีการส่งผลงานของทุกท่านนะคะออนไลน์นะคะมาที่ทางประเทศไทยแล้วเราก็จะจัดส่งไปที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะช่างอาชีพแต่ละท่านที่สนใจนะคะสามารถติดตามนะคะหรือสอบถามได้ที่นะคะเพจ Facebook ของ K-Beauty ค่ะหรือบอร์ดบริหารนะคะประจำประเทศไทยทุกๆท่านนะคะและสถาบันที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกับ K-Beauty ประจำประเทศไทยทุกๆสถาบันด้วยค่ะขอบคุณค่ะโดยในครั้งนี้บริษัท Alexis หวางไทยแลนด์จำกัดบริษัทผู้นำเข้าและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมคุณภาพจากประเทศเกาหลีใต้ภายใต้แบรนด์ Alexis So โดยคุณวิรวิทย์ชัยคณาภิบูลย์ประธานผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ Alexis หวางและคุณวิชุดาชุ่มมณีกูลกรรมการผู้จัดการบริษัท Alexis หวางไทยแลนด์จำกัดได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ World Class Award 2021ในสาขาต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะนะคะ CEO บริษัท Alexis หวางไทยแลนด์นะคะมีความยินดีนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะที่พวกเรานะคะชาว Alexis นะได้รับนะคะรางวัลเกียรติยศนะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานนะของพวกเรานะคะบริษัท Alexis หวางไทยแลนด์นะคะที่เป็นบริษัทที่เป็นมีหุ้นส่วนนะคะโรงงานการผลิตนะคะเครื่องสำอางอันดับ1นะของประเทศเกาหลีใต้6โรงงานและ1โรงพยาบาลศัลยกรรมนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รางวัลที่มีความน่าภูมิใจนะถึง4รางวัลนะคะก็คือรางวัลเจ้าของแบรนด์ผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมก็คืออันนี่ยุ้ยนะคะแล้วก็มีพี่เหมียวค่ะค่ะ CEO พิมพ์ขาว Alexis ค่ะเป็นผู้แทนจำหน่ายเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม BS ค่ะรางวัลที่วันนี้ก็เป็นผู้บริหารดีเด่นยอดเยี่ยมในเรื่องของแบรนด์ลักษณะของคุณหมอหรือปาคุณสามารถดูแลได้ดีเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของระบบเลือดระบบฮอร์โมนเหมือนตัวนะคะพี่เหนือเป็นคนที่รูปร่างผอมอยู่แล้วแต่ทานตัวนี้การันตีว่าผิวพรรณรูปร่างหน้าตาคือยิ่งผ่องนะคะแล้วก็ดีกับระบบเลือดเมื่อระบบเลือดลมฮอร์โมนผู้หญิงดีค่ะทุกอย่างดีไปหมดสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นพี่เหนือมั่นใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม BS มาก
ค่ะวันนี้คุณจะทานอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพคุณต้องเช็คคุณต้องตรวจสอบเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักฉะนั้นอยากให้ไปเช็ค www.erom.co.kr นะคะนี่คือโรงงานอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะคะเราอยากฝากตรงนี้ค่ะความสำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่โอเวอร์เคลมค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีสาระความรู้หรือเกล็ดความรู้อะไรมาฝากผู้ชมกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงที่2ของรายการก็ยังคงมีสกู๊ปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยกำลังผจญกับปัญหาไฟป่ารุนแรงและค่าฝุ่นพิษ PM2.5 พุ่งสูงที่สุดในโลกทั้งนี้บริษัท Grace Eastern Drug จำกัดหรือ GED ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินหายใจและโรคภูมิแพ้ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเชียงดาวอมก๋อยและดอยหล่อเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมทางด้านการดับไฟป่าและด้านการดูแลสุขภาพ GED ได้มอบเครื่องเป่าลมสำหรับทำแนวกันไฟป่าและเครื่องพ่นยาสะพายหลังแบบมือโยกรวมทั้งเป้สะพายหลังสำหรับบรรจุสัมภาระอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติการดับไฟป่านอกจากนี้ได้มอบยาแก้แพ้อัลเลอร์นิกหน้ากากอนามัย N95 และเวชภัณฑ์อื่นๆรวมถึงสิ่งของจำเป็นอีกหลายรายการและได้ส่งทีมเภสัชกรของบริษัทมาร่วมกับแพทย์ในพื้นที่ออกเดินสายให้ความรู้ประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยการป้องกันและบรรเทาโรคภูมิแพ้ต่างๆจากฝุ่นพิษ PM2.5 อีกด้วยค่ะประเทศไทยเองเนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยเราจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องฝุ่นควันเยอะมากนะครับแม้กระทั่งกรุงเทพเองซึ่งเชียงใหม่เองเนี่ยช่วงหลังก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นควันค่อนข้างเยอะมากสาเหตุหลักอันนึงเนี่ยก็น่ามาจากการที่มีการเผาป่าหรือว่าเกิดไฟป่าค่อนข้างเยอะนะครับทางบริษัทเองเนี่ยนะครับเนื่องจากในปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่บริษัทครบรอบ60ปีนะครับแล้วก็เล็งเห็นปัญหานี้นะครับในฐานะที่เราทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องเวชภัณฑ์เกี่ยวทางเดินระบบทางเดินหายใจนะครับเราก็เล็งเห็นปัญหานี้เราจึงร่วมกับทางเทศบาลแม่แจ่มเนี่ยนะครับในการที่จะวางแผนแล้วก็ช่วยสนับสนุนเกี่ยวเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่านะครับให้กับบุคลากรนะฮะผู้ที่ดับไฟป่าให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะมีอุปกรณ์ในการป้องกันมากขึ้นนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นของที่เห็นเนี่ยนะฮะนะตั้งแต่อะไรนะเครื่องเป่าลมพัดลมตลอดจนอุปกรณ์ในการฉีดพ่นสารเคมีหรือน้ำในการดับไฟนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในฐานะที่บริษัทเองเราก็เป็นองค์กรเอกชนเล็กๆหน่วยหนึ่งนะครับที่อยากจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลนะครับในโอกาสนี้นะครับซึ่งบริษัทเองเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นปัญหานี้นะครับก็อยากจะสนับสนุนซึ่งในวันนี้เองเราก็มีทีมงานเภสัชกรของทางบริษัทตลอดจนแพทย์มาให้ความรู้นะครับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับฝุ่นควันนะครับซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหรือแม้กระทั่งเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรต้องหลีกเลี่ยงยังไงต้องทานยาหรือว่าทานยาแก้แพ้อะไรนะครับทานยาแก้ไออะไรนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ทางบริษัทก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยให้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับครับก็สำหรับตัวอัลเลอร์นิกเองนะครับก็เป็นยาแก้แพ้ในกลุ่มลอราทาดีนนะครับซึ่งเป็นตัวยาสำคัญเนี่ยที่จะช่วยลดอาการแพ้เนื่องจากอาการแพ้ในระบบทางเดินหายใจนะครับเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ตลอดจนอาการแพ้จากทางผิวหนังก็ตามที่เกิดจากฝุ่นควันเหล่านี้นะครับซึ่งตัวยาลอราทาดีนเองเนี่ยก็เป็นตัวยาที่ค่อนข้างปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็มีการใช้กันมาอย่างยาวนานที่สำคัญออกฤทธิ์ได้เร็วแล้วก็ไม่ทำให้ง่วงก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้และมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างปกติในชีวิตประจำวันได้ครับและเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี GED มีแผนระยะยาว
ที่จะให้การสนับสนุนพื้นที่อื่นๆที่ประสบปัญหาด้วยทั้งนี้บริษัทยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะก็จริงๆในฐานะที่เราเป็นองค์กรเอกชนนะครับเราก็มีความมุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนคนไทยต่อจนประชาชนที่แม่แจ่มเนี่ยนะครับได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับปลอดจากภาวะฝุ่นควันในระยะยาวนะครับซึ่งสิ่งใดที่ทางบริษัทสามารถที่จะช่วยเหลือประสานงานให้กับทางหน่วยภาคราชการในการที่จะป้องกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเองตลอดจนประชาชนที่แม่แจ่มเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยก็มีความปรารถนาในการที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ดีขึ้นในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้มาดูกิจกรรมระหว่างรอคาบเรียนของเด็กๆกันค่ะว่าจะมันขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงจริงๆด้วยแม้ครูมาเพื่อนไม่สะกิดบอกกันเลยนะคะเนี่ยในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตก็มีข่าวดีๆมากมายมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะเริ่มงานแรกกันที่คัมพีคอฟฟี่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทธัญญาชิตาจำกัดเปิดตัวกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพรับปี2564ในคอนเซปต์กาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่คุณรักด้วยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า 100% ผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดยพร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศต้นเดือนพฤษภาคมนี้ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายนับพันรายของทีมขายบริษัทธัญญาชิตาจำกัดและบริษัทมิสซิสวาวประเทศไทยจำกัดพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์พี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เอาใจแฟนคลับคนทำงานทุกเพศทุกวัยอีกด้วยล่ะค่ะพี่ปูฮะสำหรับคนที่เปิดเนาะเปิดแล้วใหญ่เป็นธุรกิจกาแฟอันแรกของพี่ปูเลยไหมคะครับที่ไปที่มาพี่บอกดูพี่บอกว่าได้คุยกับพี่เป๊กแล้วพี่เป๊กชวนมาทำครับเป๊กเขาแนะนำเขาคิดนู่นคิดนี่เขาทั้งวันก็ชวนผมทำนี่ทำนั่นผมก็ดูกาแฟมันเหมาะเพราะว่าผมทานเพิ่งชิมเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าอร่อยแล้วอร่อยจริงไม่เคยโกหกใครโควิดนั่นแหละครับช่วงโควิดแรกเนี่ยครับก็คุยพี่ปูอยากช่วยแฟนเพลงเขาเลยทำไงดีก็ปรึกษากันหน่อยก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์เนี่ยครับค่ะก็จริงๆเราก็ไม่ได้กังวลเรื่องคู่แข่งนะคะเพราะว่าเรามีทีมของคุณหน่อยปนัญชิตาแล้วก็คุณบอกมิสซิสวาวที่เราใช้เป็นระบบตัวแทนอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนขายกันเก่งค่ะแล้วเราเป็นสินค้าที่มีคุณภาพคือเราอยากให้ดื่มกาแฟดื่มยังไงให้ไม่เสียสุขภาพดื่มยังไงให้อร่อยแต่ว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลมันก็เลยกลายออกมาเป็นคัมพีเนี่ยค่ะกาแฟคัมพีโอ้กระแสดีมากๆค่ะก็ทุกคนให้การตอบรับที่ดีเพราะว่าตัวหนูเองก็มีกาแฟอยู่แล้วเกือบ5ปีพอมาทำคัมพีคอฟฟี่ก็ให้การตอบรับแบบไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยค่ะก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับ นอกจากมีประโยชน์แล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือพี่ๆน้องๆที่เขายังคงลำบากอยู่จะได้เข้ามามีอาชีพนะครับก็ทุกคนช่วยพยุงกันและกันครับต่อกันที่ดร.เมฆคลินิกคลินิกเสริมความงามชั้นนำระดับบนแถวหน้าของเมืองไทยโดยนายแพทย์วัชพลธนิตรามณีได้รับ2รางวัลได้แก่ The Infinite Award for Merz Filler 2020อันดับ1คลินิกยอดฟิลเลอร์สูงสุดในประเทศไทยปี2020และ The Star of Excellence for Anthropy Transducer 2020ท็อปคลินิกยอดใช้อันทราสูงสุดในประเทศไทยปี2020จาก Merz Aesthetic Asia Pacificผู้นำนวัตกรรมความงามระดับโลกโดยมีเภสัชกรหญิงกิตติวรรณรัตนจันทร์ผู้จัดการใหญ่ Merz Aesthetic Asia Pacific เป็นผู้มอบรางวัลณโรงแรมสยามเคมปิสกี้ไปเมื่อวันก่อนค่ะครับผมดีใจครับดีใจมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นรางวัลใหญ่แห่งปีเลยนะครับกับการรางวัล The Infinite Award for Merz Filler นะครับเป็นรางวัลยอดใช้ฟ
ฟิลเลอร์เบลเทโลสูงสุดของปี2020นี้นะครับเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติแล้วก็มีค่ามากสำหรับทางทีมผมนะครับแล้วก็รางวัล Star of Excellence สำหรับเลเซอร์อันเทล่านะครับก็เป็นรางวัลยอดใช้เลเซอร์ที่สูงเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคือตอนนี้กระแสฟิลเลอร์กับอันเทล่านี่ดีมากๆนะครับผมมองว่าปีที่แล้วคนก็ยอมรับเกี่ยวกับศาสตร์ฟิลเลอร์กับเลเซอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าปีนี้พัฒนามาไกลกว่าเดิมอีกด้วยนะครับคนเริ่มเปิดใจยอมรับการใช้ฟิลเลอร์มากขึ้นนะครับรวมถึงก็เปิดใจในการใช้เลเซอร์อันเทล่าในการดูแลตัวเองมากขึ้นคือตอนนี้ไม่ว่าจะอายุขนาดไหนเพศไหนก็ดูแลตัวเองกันหมดแล้วนะครับคือกรอสมากมากครับใช่คือดร.เมฆคลินิกของผมอะครับก็ทุกคนจะรู้จักผมในนามยอดใช้ฟิลเลอร์อยู่แล้วทุกคนจะรู้จักว่าผมใช้ฟิลเลอร์เยอะมากนะครับซึ่งรางวัลของปีนี้เป็นรางวัลของบริษัทนี้เป็นของเบเรทโลนะครับก็เป็นแบรนด์ฟิลเลอร์ที่เกรดพรีเมียมเหมือนกันก็เป็นแบรนด์หลักเลยที่ผมใช้มากเหมือนกันจนเนี่ยจนได้รับรางวัลที่1ของประเทศไทยนะฮะในปี2020แต่ว่าคือของเราก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ท็อกซินหรือว่าเลเซอร์รวมถึงเลเซอร์หน้าใสอะไรอื่นๆเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็มารับบริการกับเราได้นะครับคือตอนนี้คลินิกมันเยอะเนาะผมว่าคลินิกมันเยอะแยะมากมายเลยเดินไปตรงไหนก็เห็นคลินิกแต่ว่าฟิลเลอร์รวมถึงเลเซอร์อย่างเช่นอันเทล่าเนี่ยไม่เหมือนอันอื่นอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าคุณจะเลือกแบบใกล้หรือไกลบ้านสะดวกเราไว้ก่อนหรือว่าดูราคาที่มันถูกๆไว้ก่อนอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันเป็นศาสตร์ในการปรับรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นอันเทล่าหรือว่าเป็นฟิลเลอร์ยังก็ตามมันต้องเลือกที่ดีที่สุดให้กับเราเองนะครับเพราะว่าใบหน้าเรามีเพียงแค่ใบหน้าเดียวเท่านั้นดังนั้นต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับใบหน้าเราอยู่แล้วนะครับบริษัทไอราแอนด์ไอฟูจำกัดมหาชนผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดเอมันนี่ภายใต้คอนเซปต์เอมันนี่บัดดี้เรื่องเงินได้จัดงานเปิดวาร์ปเอมันนี่ EKYC Service บัดดี้คนใหม่กับการเปิดตัวการนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EKYC มาให้บริการรับสมัครและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของบัตรกดเงินสดเอมันนี่อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่โดยเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีพรีเซนเตอร์ของ A-Money และการเปิดแผนกลยุทธ์ทางการบุกตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลในปี2021โดยนายยูจิฟูคาดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไอราแอนด์ไอฟูจำกัดมหาชนค่ะ今回の EKYC のイベントの一番のポイントっていうのはお店に来なくても申し込みができるということなんですコロナの時でも大丈夫です。KYC วันนี้ที่เรามีการเริ่มใช้งานตรงนี้นะคะก็คือเรามีความมุ่งเน้นว่าอยากจะให้ทางด้านของผู้บริโภคอะค่ะลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะสะดวกสบายในการที่จะไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาและด้วยสถานการณ์ที่เป็นโควิดตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยคิดว่าจะช่วยทำให้ลูกค้าเนี่ยปลอดภัยได้มากขึ้นค่ะまああのプロモーションとしてもですね、ゴールドのプロモーションとか。この4月12日までやっておりますので、ぜひホームページまで見ていただければと思います。แล้วก็ด้วยความที่วันนี้เรามีอีเวนต์นะคะยังไงทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลุ้นรางวัลเป็นทองคำ25สตางค์ของเราได้นะคะจนถึงวันที่12เมษายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของเรานะคะได้นะคะขอบคุณนะคะไปต่อกันที่การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน Bus and Truck 21หรือมหกรรมธุรกิจการขนส่งซึ่งจัดเป็นครั้งที่17แล้วค่ะภายใต้แนวคิด Smart Transportation ที่ต้องการขานรับนโยบาย Smart City ของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการขนส่งโลจิสติกและยานยนต์พร้อมทั้งเป็นครั้งแรกกับการรวมตัวจากเหล่าพันธมิตรชั้นนำที่ยกทัพมาจัดแสดงพร้อมงาน Bangkok International Motor Show 2021เพื่อต้องการต่อยอดขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ชูไฮไลท์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการพาณิชย์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำการันตีกิจกรรมตลอดงานระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคมณฮอลล์5 Impact เมืองทองธานีค่ะเราคาดหวังนะครับยอดจองในงานนะครับประมาณ500คันนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำหรับวงการรถเพื่อการพาณิชย์ได้ประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการรถเพื่อการพาณิชย์ก็ได้นะครับเพราะว่างานเราจัดควบคู่ไปกับงานมอเตอร์โชว์นะครับมาชมสัมผัสเทคโนโลยีแล้วก็ร่วมกันฟื้นฟูอุตสาหกรรมขนส่งแล้วก็รถโดยสารของบ้านเราไปด้วยกันในงาน Bus and Truck 21นะครับระหว่างวันที่26ถึง28มีนาคม
ที่ Impact Hall 5ครับไปต่อกันที่นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณห้องประชุมกำทอสุวรรณกิจอาคาร1ชั้น1กรมอนามัยเพื่อจุดประสงค์มุ่งเน้นพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยสู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะมีบทบาทที่สำคัญคือสนับสนุนในส่วนของทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางด้านนี้เพราะว่าเรายึดหลักการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและก็พื้นที่เป็นฐานในการจัดการซึ่งพื้นที่ที่สำคัญก็คือในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลนะครับทางด้านนี้ประเด็นที่สำคัญอยู่ก็คือประเด็นที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับระหว่างกันประเด็นที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถนะครับของคนทำงานที่อยู่ในพื้นที่ประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพและก็ตัวมาตรฐานบริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดช่วงชีวิตตลอดจนในเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและประเด็นที่4ก็คือในเรื่องของการใช้กฎหมายที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวพรบการสาธารณสุขนะครับปี2535นะครับทางด้านนี้เพื่อให้กฎหมายนั้นมาช่วยเสริมในเรื่องของการดำเนินการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติและ JD Central จัดงานประกาศรางวัลและจัดแสดงผลงานนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการเครือข่ายภาคีโรงเรียนเสมอภาคปีที่2โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อการศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระหว่างสถานศึกษาครูและนักเรียนในพื้นที่ชนบทและสถานศึกษาในเขตเมืองโดยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาทักษะสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์และโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาค่ะเป็นปีที่2ที่เรามีโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ย16โรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้นะครับเป็นโรงเรียนนานาชาติ5โรงเรียนของสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอีกประมาณ11โรงเรียนนะครับการทำงานโครงการนี้เราตั้งใจที่ว่าการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมไทยสามารถที่จะร่วมทำกันได้เองนะครับขายของในตลาดออนไลน์นะครับเด็กๆในชนบทเนี่ยเขามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีเนี่ยทำอย่างไรที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้พอลดนิยมในการขายของออนไลน์ในตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้องๆนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเขาเข้าใจดีเด็กเยาวชนที่วันข้างหน้าเขาจะอยู่ในสังคมไทยร่วมกันในวันหน้าเนี่ยเขาได้รู้จักกันตั้งแต่วันนี้และได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อกันที่ GFC หรือ Genesis Fertility Center ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์สำหรับมีบุตรยากแบบครบวงจรเปิดเผยอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยลดลงเหลือ 1.5 เทียบเคียงกับประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากกลุ่มคนวัยทำงานตัดสินใจมีลูกในช่วงอายุ35ปีขึ้นไปส่งผลให้อยู่ในภาวะมีบุตรยากจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าช่วยพร้อมเปิดตัวเทคโนโลยีเลือกตัวอ่อนใหม่ล่าสุดซึ่งนำมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพแม่นยำสามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้สูงถึง 70% เมื่อเทียบค่ามาตรฐานทั่วไปไปฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับเปิดบ้านนะครับและเป็นการแนะนำตัวกับนักข่าวพี่ๆนักข่าวผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับให้ทำความรู้จักแล้วก็อาจจะช่วยนำเสนอนะครับสิ่งที่ทาง GFC ได้ทำมาตลอด 3-4 ปีนี้แล้วก็รวมไปถึงที่จะทำการพัฒนาต่อเนื่องในอีกปีถัดๆไปนะครับรวมถึงในเรื่องของความสำเร็จนะครับการพัฒนาการรักษาครบวงจรนะครับคลินิกที่รับเฉพาะคนไข้ที่มีการนัดหมายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการคัดกรองนะครับคนไข้ที่จะเข้ามารวมถึงพนักงานทุกคนนะครับถ้ามีการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเราก็จะมีการกักตัวนะครับ เราเป็นคลินิกที่เน้นคนไทยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราจะไม่มีเมื่อเรามีการดูแลคนไข้เราใส่ใจในทุกๆรายละเอียดใส่ใจในความสำเร็จแล้วก็มอบสิ่งที่ดีมอบ
ลูกเล็กๆน่ารักให้คนไข้กลับไปก็เป็นอะไรที่การันตีในเรื่องของผลความสำเร็จและรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนคนไข้ที่มานะครับในแต่ละเดือนเวลาการรอเนี่ยไม่นานครับเราสามารถจัดสล็อตที่เหมาะสมให้กับคนไข้ทุกคนได้ครับไปต่อกันที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยรณรงค์สร้างความเข้าใจและส่งต่อพลังบวกให้ผู้ป่วยไบโพล่าในงาน World Bipolar Day เปิดใจให้ไบโพล่าได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีและปัจจุบันสามารถให้ความรู้หรือติดตามผลของการรักษาผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ผ่านการพูดคุยแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์หรือปรึกษาแพทย์ทางเทเลเมดิซินซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยล่ะค่ะคือไบโพล่านี่ยังไม่มีวิธีป้องกันนะครับสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการเข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็จะเป็นวิธีที่ได้ผลการรักษาที่ดีแล้วก็กลับคืนสู่ชีวิตปกติได้เร็วที่สุดการรักษาในปัจจุบันเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้ยานะครับเพราะว่ามันถูกพิสูจน์แล้วว่าตัวไบโพล่าเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองนะครับดังนั้นความจำเป็นต้องใช้ยาเนี่ยยังมีอยู่นะครับการรักษาหลักก็ยังเป็นการใช้ยาร่วมกับการแนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวการแนะนำเรื่องการปรับตัวคือจริงๆสิ่งที่เราเป็นห่วงตอนนี้คือเราพบว่าตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยคนตั้งแต่เริ่มป่วยเป็นไบโพล่าจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ย 2-3 ปีซึ่งนานมากและเราเสียดายเวลาแทน 2-3 ปีนี้ว่าแทนที่เราจะมีชีวิตที่ดีเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วนะครับดังนั้นก็อยากสิ่งที่อยากฝากก็คือถ้าเริ่มรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจก็เช็คดูก่อนได้เข้ามาปรึกษากันก่อนได้อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็การทานยาช่วงแรกรักษาเพื่อให้เข้าสู่ปกติหลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการป้องกันการเป็นซ้ำนะการทานยาเพื่อป้องกันการเป็นซ้ำต่อกันที่นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยและนายประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันแถลงข่าวในโอกาสลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและให้เกิดการร่วมมือเชิงนโยบายและการบูรณาการระดับท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยสู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะจะส่งต่อหรือว่าดำเนินการต่อในส่วนเหล่านี้ต่างๆได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กนะครับตั้งแต่เกิดเด็กประถมวัยเด็กในโรงเรียนซึ่งองค์กรของท้องถิ่นเนี่ยมีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบนะครับทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 18,000 แห่งมีโรงเรียนในสังกัดองค์กรของท้องถิ่นอีก 1,800 กว่าแห่งเนี่ยจะต้องเรียกว่าได้รับการดูแลนะครับในส่วนนี้อย่างดีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะต้องเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องดูแลทั้งลูกเต้าดูแลในครอบครัวอะไรเขาเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องได้รับสิ่งที่ดีหรือว่าแนวทางกับการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมอนามัยนะครับมีเรียกว่ามีองค์ความรู้แล้วก็มีบุคลากรในพื้นที่ที่จะช่วยเสริมเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างเรียกว่าได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการร่วมกันแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัยนะครับก็จะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดนะครับในทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ130ปีพร้อมนายสมศักดิ์เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการจัดงานและมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมทำรงให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งบุคคลภายนอกผู้อุทิศตนและทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงยุติธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคให้ความช่วยเหลือพิทักษ์ปกป้องสังคมและประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องมีความประพฤติและประวัติอันดีงามจำนวนหลายท่านโดยมีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเป็น1ใน7ของผู้ที่ได้รับเข็มยุติธรรมทำรงชั้นที่2อันเป็นเกียรติยิ่งซึ่งมีความโดดเด่นในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนขับเคลื่อนและอำนวยการด้านงานยุติธรรมการช่วยอำนวยงานและส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะอีก1งานรางวัลบิลเลียนเอเชียนโปรดักต์อวอร์ด2021รางวัลสุดยอดแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไทยสู่อาเซียนแบรนด์บูเต้ไวท์บริหารงานโดยนิรันดรจันบุญนาค CEO ภายใต้สโลแกนความสวยสร้างได้เดินทางมารับรางวัลพร้อมเปิดใจกับรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางแบรนด์บูเต้ไวท์นะครับได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติแห่งนี้ครับการตลาดของแบรนด์ของเราเนี่ยก็จะจำหน่ายนะครับผ่านตัวแทนเท่านั้นครับโดยที่ไม่ผ่านร้านค้านะครับก็จะมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ส่วนการติดต่อช่องทางก็จะมีเรื่องของทางเขาเรียกว่าทาง LINE และ ID ของทางตัวแทนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีแห่งการก้าวย่างอย่างมั่นคงของแบรนด์มีการรีแบรนดิ้งนะครับเพื่อต้อนรับตัวแทนหรือว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยกันครับข้อดีแล้วก็ที่เป็นข้อเด่นและเป็นจุดแข็งของแบรนด์เราก็คือแบรนด์เราเนี่ยมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองนะครับแล้วก็มีคลังเก็บสินค้าเนี่ยมากกว่า 1,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็ขายผ่านตัวแทนเท่านั้นไม่มีการขายผ่านร้านส่งนะครับก็ตัวแทนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ID หรือ Facebook หรือ LINE ผ่านตัวแทนเท่านั้นเราจะไม่มีรับโดยตรงจากบริษัทเลยแล้วทุกคนที่มายืนอยู่ในนี้เป็นเสมือนหนึ่งองค์กรฟันเฟืองในการขับเคลื่อนแบรนด์เราทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อผ่านตัวแทนได้เลยครับปิดท้ายกันที่บีกริมคันที่คลับลงนามว่าจ้างออปลุยขยายพื้นที่ป่าปลูกเพิ่ม8พืชเศรษฐกิจ250ไร่รวม 27,500 ก้าขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0ในปี2593โดยแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตของบีกริมมีเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0ภายในปีพุทธศักราช2593ผ่านโครงการการศึกษาเชื้อเพลิงทางเลือกเทคโนโลยีใหม่และแผนดำเนินงานต่างๆโดยเฉพาะการเดินหน้าขยายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบีกริมค่ะเพราะทั้งโลกนี้ทุกคนก็ชอบต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้ก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ต้นไม้ทำให้เรามีน้ำต้นไม้ทำให้มีอากาศที่ดีต้นไม้เป็นที่พึ่งของสัตว์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะนกนะครับแล้วก็สัตว์อื่นๆนะเพราะนั้นทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อจะปลูกต้นไม้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเองก็ผมก็เติบโตที่ยุโรปนะที่ฮัมบูร์กที่นั้นเป็นเมืองสีเขียวแล้วก็บ้านก็ติดทะเลสาบเล็กๆพ่อแม่ก็มีรายทางใต้ของประเทศเยอรมันนะครับก็มีต้นไม้เยอะๆครับเพราะนั้นเมื่อที่นี่เมื่อเรามีโอกาสจะปลูกต้นไม้เราก็อยากทำนะครับแต่ก็ไม่ง่ายที่จะทำเองอาจารย์อาหารต้องกล้ายังไงแล้วก็ปลูกยังไงดูแลยังไงนะก็พยายามเรียนรู้นะก็ดีใจได้ไม่มีใครรัฐวิสาหกิจแล้วก็กระทรวงก็มาช่วยเรานะในการปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ทีนี้ก็มีที่พัทยานะครับเป็นสโมสรเป็นส่วนฝึกม้าแล้วก็แข่งขันโปโลแข่งขันกระโดดแข่งขันทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาขี่ม้านะครับก็ที่มีนะก็มีหลายพันไร่นะครับแต่ช่วงนี้ก็เมื่อเราเริ่มปลูกนะก็นาแรงกำลังมานะเพราะนั้นก็ต้องเริ่มกับพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กนะครับเพื่อให้ดูแลได้แล้วก็ปล่อยน้ำได้นะครับในนี้ช่วงนี้หน้าฝนกำลังจะมานะครับเพราะนั้น
็ต้องลุยปลูกในที่ก็มีโครงการที่ว่านะครับประมาณ250ไร่นะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะไปหลายพื้นที่ที่ไหนที่เรามีที่ดินนะฮะเราจะปลูกต้นไม้ครับงานอีเวนต์ที่เกิดขึ้นทุกๆงานทุกๆกิจกรรมบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวทุกงานมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ